มาดูกันที่เรื่องของการพิสูจน์เงินนะครับที่วัดดอกไม้นะครับว่าตอนนี้พบเอกสารสำคัญที่อาจจะนำไปสู่การตรวจสอบรายรับรายจ่ายของวัดดอกไม้ที่หายไปเกือบ2ล้านบาทนะครับหลังจากที่คณะทำงานตรวจสอบทรัพย์สินของวัดดอกไม้ได้เข้าไปตรวจค้นภายในกุฏิของเจ้าอาวาสโดยจะมีการนำเอกสารไปประกอบรายงานส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อที่จะมีการพิจารณาหากเจ้าอาวาสวัดดอกไม้มีมูลความผิดจริงตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนนะครับก็อาจจะต้องมีการถูกปลดจากตำแหน่งด้วยครับโดยทางด้านของพระครูปลัดวีรพัฒน์ปริมุตโตนะครับเจ้าคณะแขวงยานนาวาเขต1และพระครูสถิตบุญยวัฒน์เจ้าคณะแขวงยานนาวาเขต2ในฐานะเจ้าอาวาสวัดด่านรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดอกไม้ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดดอกไม้จากเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบกุฏิพระครูสมุศักดิ์โชติปัญโยซึ่งปัจจุบันถูกสั่งพักตำแหน่งตามกฎมหาเถระสมาคมนะครับฉบับที่24ในข้อ56เพื่อรอผลการตรวจสอบหลังถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินวัดถึง30ล้านบาทนำไปใส่ในบัญชีของตัวเองซึ่งวันนี้นะครับมี2ประเด็นหลักในการเข้าไปตรวจค้นและก็ตรวจสอบนะครับก็คือเรื่องของสิ่งของมีค่าที่เป็นทรัพย์สินของทางวัดซึ่งยังอยู่ครบหรือไม่นะครับโดยมีการเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสและมีการตรวจสอบเอกสารสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปยังรายรับและรายจ่ายของวัดดอกไม้ซึ่งพระครูปลัดวีรพัฒน์นะครับและก็พระครูสถิตบุญยวัฒน์ได้มีการให้ข้อมูลนะครับว่าทรัพย์สินของมีค่าไม่มีร่องรอยการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใดนะครับและได้มีการบันทึกภาพวิดีโอเอาไว้ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับภาพเดิมส่วนเอกสารต่างๆที่พบนะครับก็ประกอบด้วยสมุดบัญชีธนาคารเล่มเก่าที่ไม่ได้ใช้งานมาแล้ว5เล่มของพระครูสมุศักดิ์เอกสารผู้กระทำแทนในการเบิกจ่ายโฉนดที่ดินของวัดเอกสารเช่าที่ดินของวัดเอกสารบันทึกรายรับรายจ่ายตลาดนัดนะครับที่ไม่เคยมีการแสดงมาก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่พบวันนี้เป็นประโยชน์เป็นอย่างมากครับไปฟังเสียงยืนยันเรื่องนี้กันครับอันนี้เป็นเอกสารตั้งยุคก่อนเราจะหาเงินงามแต่ว่าไอ้ตัวนี้เราได้พอสมควรเหมือนกันเนี่ยเราอยากจะได้พวกนี้เราไม่เคยเห็นเลยไม่เคยแสดงเลยใช่ปะเราไม่เคยเห็นเลยว่าถามยังไงก็ไม่มีแล้วก็มันไม่เคยแสดงเราไม่ต้องการตัวเงินแล้วเวลานี้เพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่เผยตัวเงินออกมาแล้วก็คุณก็ถลำลึกถ้าได้ตัวเงินเนี่ยน่าตกใจเอามาไว้ได้ยังไง ใช่วัดเนี่ยโดยเงินสดเนี่ยไม่เกิน 5,000สำหรับเรื่องนี้นะครับที่มาก็คือชาวบ้านเนี่ยมีการร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการนะครับหรือว่าปปป.โดยสงสัยเรื่องรายรับรายจ่ายของวัดซึ่งปปป.เองได้ส่งเรื่องมายังสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนะครับให้พระครูสมุศักดิ์เจ้าอาวาสวัดดอกไม้ทำรายงานรายรับรายจ่ายของวัดมา3รายการด้วยกันก็ประกอบด้วยฝ่ายจอดรถตลาดนัดและก็ชาปนสถานซึ่งผลของรายงานนั้นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดดอกไม้ตรวจสอบพบว่ายังมีข้อสงสัยในตัวเลขของเงินคงเหลือหักค่าใช้จ่ายของฝ่ายจอดรถและก็ฝ่ายตลาดนัดนั้นหายไปได้อย่างไรเมื่อมีการตรวจสอบคู่กับบัญชีธนาคาร15บัญชีไม่มียอดเงินดังกล่าวโอนเข้าไปส่วนเงินที่หายไปเกือบ2ล้านบาทยังคงหาคำตอบไม่ได้ซึ่งจะมีการตรวจสอบเอกสารที่ได้มาในวันนี้เพิ่มเติมครับ